ทำไมเราถึงมาร้องเพลงผมก็มาร้องเพลงที่นี่เพราะว่าตอนนั้นผมมาร้องกับพ่อเพราะว่าก็แค่เหมือนต้องการรับบริจาคเพื่อว่าไปรักษาพ่อแล้วก็บางครั้งก็เป็นทุนการศึกษาบ้างครับเอาไว้ไปใช้ที่โรงเรียนพ่อเราเป็นอะไรพ่อผมเป็นมะเร็งตับแล้วก็เป็นตับแข็งด้วยครับเป็นมะเร็งระยะที่อะไรเป็นระยะที่4ครับระยะที่4ทุกวันนี้เราใช้เวลาตรงไหนมาในการมาร้องเพลงผมมาร้องเพลงช่วงเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรืออะไรพวกนี้แหละครับแล้วมาร้องเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรผมต้องการเอาเงินไปรักษาพ่อหรือไม่แน่ก็ทำดูแลพ่อครับเพราะว่าผมรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำคือหน้าที่ของผมคืออยากให้เขาอยู่กับผมให้ได้นานที่สุดผมจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังทุกวันนี้เราหวังอะไรหวังแค่ว่าอยากให้พ่อเขาอยู่กับผมได้นานที่สุดเพราะว่าหน้าที่ของผมก็ต้องการให้เขาดูแลเขาอยู่ให้เขาอยู่ได้นานมากที่สุดเพื่อที่ว่าวันนึงที่เขาไม่อยู่แล้วผมจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียใจภายหลังที่ว่าไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อเขาไม่ได้ตอบแทนอะไรเขาทุกวันนี้เราทำอะไรให้พ่อมั้งทุกวันนี้ผมก็ผมไม่รู้สิฮะผมไม่แน่ใจว่าผมได้ทำให้เขาเข้าที่แบบว่าคนเป็นลูกควรทำหรือยังแต่ผมคิดว่าผมยังทำได้ดีมากกว่านี้ผมคิดว่าคนเป็นลูกน่าจะทำให้ได้มากกว่านี้ถ้าเรามีการที่เราจะบอกคุณพ่อเราอยากบอกอะไรกับบ้านที่สุดเราอยากมีอะไรเปิดใจกับคุณพ่อไหมอยากบอกอะไรมากที่สุดอยากให้เขารับรู้อะไรมากที่สุดอยากให้เขาใกล้ๆผมอยากที่ผมดูแลเขาทุกวันนี้ผมไม่ได้หวังคำชื่นชมไม่ได้หวังให้ใครมามองไม่ได้หวังว่าจะอวดความดีว่าเป็นลูกที่ดีนะหรืออะไรพวกนี้ผมอยากจะบอกแค่ว่าผมแค่ทำในฐานะลูกไม่ได้คิดแค่ว่าจะทำไปเพื่อเป็นการแสดงออกว่าเราทำไปเพราะว่าเราอยากจะได้เราความดีความชอบแต่ว่าที่เราทำเพราะว่าเป็นฐานะของลูกเราอยากบอกรักพ่อหรือไม่ครับถ้าเรามีโอกาสบอกรักพ่อเราจะบอกว่ายังไงผมรักพ่อนะครับอยากจะให้พ่ออยู่นานที่สุดอยู่กับผมนานที่สุดครับ